สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอบอุ่นพออทนไม่ไหวเห็นนักเรียนใส่รองเท้าสภาพแย่ควักเงินซื้อให้ใหม่เลยเห็นแล้วอดอมยิ้มในความใจดีและน่ารักของพออไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับพออท่านหนึ่งที่เห็นนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองใส่รองเท้าเก่าสภาพย่ำแย่จึงเรียกมาคุยพร้อมกับควักเงินซื้อรองเท้าใหม่ให้นักเรียน เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งานติ๊กตอกรายหนึ่งโดยได้มีการแชร์คลิปช่วงเวลาสุดอบอุ่นหัวใจที่พอ,อ,อสุบินทองน้อยของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศสุวรรณเทศบาลนครสมุทรปราการได้เรียกนักเรียนมาคุยถึงเรื่องรองเท้าที่ตัวของนักเรียนใส่มาเรียนโดยในคลิปได้บรรยายเพิ่มเติมว่ารองเท้าน่าสงสารจนพอ,อให้เงินไปซื้อคู่ใหม่ซึ่งในคลิปนั้นเราจะได้ยินพอ,อพูดคุยกับนักเรียนว่ารองเท้าคู่เท่าไหร่ ซึ่งนักเรียนก็ได้ตอบพอออก,กลับไปว่าประมาณ 100- 200ถึงครับและพอออก,ก็ยื่นเงินให้นักเรียน500บาทหลังจากที่นักเรียนรับเงินและขอบคุณแล้วพอออยังถามอีกว่าเงินที่ให้พอหรือเปล่าซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและกลุ่มเพื่อนๆกันอย่างมากมายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่มียอดเข้าชมแล้วมากกว่า4ล้าน4แสนครั้งยอดไลค์มากกว่า4ล้าน38,000ครั้ง รวมถึงยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมพอออก,กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพออ,อที่ไหนคะจะให้ลูกไปเรียนดีใจมากอีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้มีครูแบบนี้ทั่วประเทศเลยรวมไปถึงคอมเมนต์ที่บอกว่าสรุปพรุ่งนี้นักเรียนรองเท้าขาดทั้งโรงเรียนเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ